ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. And the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, it's blowing its horn. But baby, I'm so lonesome, I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Only like you will never let me go. Because I'm living on a dead flame. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. And oh, so kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Because I'm living on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. สวัสดีค่ะชื่ออะไรลูกชื่อวีค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะตุลานี้20ค่ะโอ้ยจุงเบยอ่ะจุงเบยชอบมากขอบคุณค่ะหันคนแรกเลยถ้าหันก็เท่นะเมื่อกี้น้ำเสียงตัดคำแรกเลยทุกน้ำเสียงตอนทิ้งท้ายไพเราะมากๆครับหันกลับมานี่สวยอย่างกับนางฟ้าจุงเบยฉันว่าเอาถ้าแกเอาคนนี้ไปต้องไปตีกับอีน้องอีกคนนึงชื่ออะไรนะอย่าไปพูดถึงคนเก่ามันต้องตีกันแน่แล้วมันต้องจิกน้องคนนี้แน่เดี๋ยวขอทราบประวัติซักประวัติหน่อยได้ไหมฮะซักประวัติอ๋อได้ครับเรียนอะไรอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่นิเทศจุฬาค่ะห่างเสียงของน้องทุกคำเหมือนที่เจ้าบอกเวลาเด็ดที่ปลายมันอะโอ้โหแม่เจ้าเด็ดแบบไม่ช้ำเลยเด็ดแบบเนี้ยเด็ดแบบนี้แบบจุ๊บเลยร่างอยู่ดีพี่โจ้ร่างอย่าชอบมากที่ผ่านมาน่าจะชอบมากชอบมากเลยอะชอบตั้งแต่ห่างเสียงทุกคำทุกคำทุกคำพี่แตมว่าอะไรนะถ้าอยู่ในทีมพี่โจ้ก็จะโดนเด็ดแบบนี้ทั้งวันนะไม่ต้องร้องเพลงอันตรายอันตรายอันตรายอยู่กับคนแบบเซฟๆดีกว่าเวลาพี่เจอคนถูกใจใช่ไปหมดเลยพี่มักจะพูดอะไรไม่ออกโอ้แต่ว่าใช่เลยนะครับใช่เลยอยากให้มาอยู่ทีมพี่พี่ทุกตรงๆเลยแล้วกันพี่อยากให้มาอยู่ทีมพี่ทีมพี่ยังขาดคนน่ารักน่ารักแบบน้องอยู่เสียงก็ดีทีมจุงเบยกับทีมบ๋องตรงไปแล้วเราสองคนยังไงพี่คือจริงๆวีเตรียมคำถามมาถามเผื่อถ้าเกิดมีคนหันมาเกินหนึ่งคือวีเตรียมคำถามมาว่าวีอยากรู้ว่าทำไมถึงหันมาแต่วีก็เพิ่งรู้ไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็วีอยากถามอีกว่าจะโค้ชวีเป็นในทิศทางไหนจะโค้ชยังไงอะค่ะมั่นใจดีมากพี่โจตอบเลยครับในหน้าที่ของโค้ชก็คือว่าอยากจะช่วยคิดช่วยครีเอทีฟดึงสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาทำโชว์ฝรั่งเศสได้นะสักท่อนหนึ่งเพลงฝรั่งเศสที่ถนัดนะครับโอเค Non je ne veux pas travailler je ne veux pas déjeunerJe veux seulement t'oublier et puis je fume. พี่ปั้นคนไปเป็นแชมป์ไปแล้วคนหนึ่งเล่นกันอย่างก็วิธีการต่างๆก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าน้องก็มีน้ำเสียงที่มันได้มาตรฐานอยู่แล้ว
จากถ้าจะส่งต่อไปจากนี้คงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราจะร่วมงานกันครับป้าคิดว่าป้าไม่ต้องถามเหมือนพี่โจ้ถามหนูว่าหนูอะไรได้บ้างป้าว่าเท่าที่เพลงเดียวที่หนูร้องเนี่ยป้าเห็นทุกอย่างในตัวหนูแล้วว่ามีของให้เล่นเยอะแยะไปหมดเลยและป้าจะไม่เปลี่ยนแปลงหนูเป็นตรงๆหนูเองแต่ป้าจะทำให้หนูค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นชัดเจนมากขึ้นแค่นั้นเองเวลาเลือกป้าก็เลือกจากธรรมชาติว่าธรรมชาติให้หนูมาแบบนั้นและธรรมชาติก็ส่งป้ามาเจอกับหนูวันนี้กลัวธรรมชาติจะลงโทษด้วยตั้งแต่ช่องทางที่น้องวีเป็นอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ย ไอ้ข้างทางนี่เราไปทางไหนได้อีกบ้างและสิ่งที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยมันจะอาจจะเป็นอนาคตทั้งหมดของในชีวิตของวีที่ต่อไปที่เหลือก็ได้ครับแล้วก็เราจะมาหากันในทีมของสแตมครับงงงงไหมฟังงงงงไหมฟังแบบว่าเอ๊ะอะไรของมันก็ไม่รู้ตั้งแต่ร้องเสร็จก็แบบงงงงแล้วหันมาตกใจแต่ถึงเวลาต้องเลือกแล้วนะเลือกพี่แฮะนี่เลือกพี่โจอี้ค่ะจุ้งเบอร์เฮ้ยบ้าเชิญครับรับประกันว่าสนุกแน่ๆครับ